าเขามาแอบเบิ้งอันเบิ้งนกเบิ้งกระต่ายด้วยว่าเขาหนีเลี้ยวหมากเลยป้าเลยมาเจอนี่ค่ะมาเจอบ้านน้อยๆนี่เจอบ้านน้อยๆนี่เป็นอันนั้นเด้ค่ะเป็นผึ้งค่ะเขาเจ้าเลี้ยงผึ้งเห็นปะเขาเจ้าเลี้ยงผึ้งซึ่งเป็นผึ้งจากธรรมชาติจากทงไอทงน้าเนี่ยค่ะผึ้งจากธรรมชาติจากทงน้าซึ่งหน้าตาเหมิมก็สิมีดอกหญ้านะคะหน้าสมเหมิมก็สิมีดอกใหม่ดอกหญ้าเอียงต่างๆนานาค่ะนี่บ้านผึ้งจะได้เป็นน้ำผึ้งที่บริสุทธิ์ธรรมชาติคักๆเลยค่ะนี่เป็นยาเลยค่ะตัวนี้ก็เป็นยาเอือนฝรั่งนิยมมากซึ่งว่าเป็นผึ้งเลี้ยงได้แค่เพิ่นเอาตู้นี่มาตั้งให้เอาบ้านมาตั้งให้นะตอนนี้ก็มีได้ค่ะแต่เพิ่นบอกว่าเขาสิตอนนี้ก็มีค่ะอยู่ในตู้อยู่ในบ้านนี่แหละเขาว่าตายได้ค่ะว่ามันจะว่าเป็นหนาน้ําแข็งหรือเป็นหนาอย่างก็ทราบถ้าหนานี่นะคะเขาสินอนค่ะเขาสินอนแล้วพอตั้งแต่อากาศอบอุ่นแล้วก็ซ้ำมือมีใบไม้ใบหญ้าดอกไม้แล้วม้าแล้วเขาก็สิออกม้าออกม้าคือพวกอันที่อย่างนอกดอกไอ้พวกผีเสื้อน่ะแม่จ๊ะเออเขาสิใส่ชีวิตคล้ายๆกันแบบเดียวกันแต่ว่าผึ้งนี่เขาสิอยู่ในบ้านเขาโตพอโตแม่ก็สิดูแลลูกกกลูกได้โดยที่บ่ตายค่ะแต่ละบ้านก็ได้นั่งหลายเด้ผู้เสียงนกอยู่มองอันนี้ไหมอันนี้อยู่ใกล้ๆฟาร์มหมูจ้ะอยู่ใกล้ฟาร์มหมูนกก็สิร้ายเพิ่นไปกินอาหารน้ำหมูเห็นไหมเออเนาะมาเบิ้งอันนี้ก็เห็นหมูเบิ้งยังก็เห็นแต่ว่าเอาอันทายกับตายบ่ทันกับตายเพิ่นกับตายเพิ่นยานคนมันใส่เกียร์หมาแม่พี่น้องจำอ้าวเลย โอ้ยเขาก็สิสั่งป่ายดอกเนาะว่ามารบกวนเขาเขาก็สิยานล่ะเจ้าว่ามันโตอย่างโตบักใหญ่ยังคือวือมาเนี่ยเดินเลียนหนีตัวขนาดกับตายใส่เกียร์หมาเนาะคิดเบิ่งดูใกล้บ้านนี่ค่ะเพื่อนบ้านให้หลังจากไอ้เขตไม้นั่นขึ้นไปก็เป็นอย่างเป็นฟาร์มหมูไล่ๆลงไปใกล้ๆบ้านป้าเลยอยากสิมาขอเบิ่งเวลาเพิ่นเก็บน้ำผึ้งมาค่ะเวลาเพิ่นเก็บน้ำผึ้งแม้แต่ว่าสิย่านบ่มันที่กัดเฮาบ่บ่เพิ่นกัดมันที่ตอดเฮาบ่นะแม่นบ่อันแต่ว่าเช้าที่เพิ่นจับเนี่ยเพิ่นก็สิมีชุดใส่เนาะประชาชนชาวไทยคนไทยคนทั่วโลกเพิ่นก็สิรู้ว่านุ่งอีหยังจังสิบ่ให้ถือมิ่มถือแตนถือตอถืออีหยังกัดเท่าใดเนาะพี่น้องมักค่ะมันธรรมชาติสะอาดบริสุทธิ์แม้แต่อากาศจ้ะอาหารเขาก็คือเกสรดอกไม้ดอกหญ้าหลายจ้ะเพราะว่าเขาบ่ได้เฮ็ดเป็นอันเป็นค่าขายค่ะเขาเฮ็ดเก็บไว้กินในบ้านสงสาสงบีบน้ำบักน้าวท้าขนมปังเฮ็ดหลายๆอย่างค่ะมีประโยชน์ในครัวเรือนนะคะมีประโยชน์มากมายค่ะเห็นคือว่าเป็นยาชนิดหนึ่งคือกันป้านี่เว้าเรื่องอีหยังก็ยาเนาะเฮ็ดก็ยาน้ำผึ้งก็ยาโอ้ผักก็ยาได้ค่ะเพื่อนไอโจหัดณมหาสารคามมาแล้วก็เว้าเรื่องยาอู้นกหลายชอบค่ะแม่ถ้าผักคุ้นโตก็คือยาเห็นปะผักสะระแหน่ก็คือยาฝรั่งเพิ่นก็อันนั้นเด้ค่ะเพิ่นก็ฮู้ได้ว่านั่นคือโตยาฝรั่งเพื่อนนะคะอัน
พลังเพื่อนนะเพิ่นกินนั่นเพิ่นกินขิงบ่ได้คือเฮาแม่นบ่ค่ะเพิ่นเพชรนั่นแหมว่าป้าว่าให้ฟังบอกสู้ฟังอันนี้เพื่อนนะคะเพื่อนฝรั่งเพิ่นกินขิงเพิ่นกินขิงบ่ได้คือเฮาเพิ่นเพชรเพิ่นต้องกินเพิ่นยังไปหาซื้อเป็นแบบแคปซูลมากินมั้ยคะเพิ่นรู้ว่ามันเป็นยาเกี่ยวกับร่างกายเกี่ยวกับกระดูกจังซี่มั้ยจ๊ะแล้วก็กระเทียมกระยาแล้วก็ต้นผักสะระแหน่นะคะเขาคิดว่าเขานี่บ่กินมันอาจสิเหม็นมันอาจสิรสชาติเฟื่อนสิแต่เขากินนะคะเขากินอีกวิธีหนึ่งเขาเก็บไปตากแห้งแล้วเขาจะเอาไปส้มซาดื่มเขาบอกว่ามันเป็นเมนทอนมันไรหวัดไรอย่างก็สิไหมข้าเจ้าก็เริ่มรู้จักว่าผักพืชผักสวนครัวเขาเนี่ยเป็นยาจ้ะเป็นยาของไทยเขาเนี่ยเป็นยาฝรั่งสีหลังเกียดกระเทียมมากมากค่ะเม้นยังสีจังสั้นนะคะแต่ว่าเพิ่นก็ยังซื้อกินแบบเป็นแบบแคปซูลนะคะซื้อเป็นแคปซูลกินหลายอย่างค่ะที่เพิ่นบ้านเจ้าอยู่นี่แมนบอเดี๋ยวเดี๋ยวซ้ำเมื่อป้าสิไม่เยี่ยมอีกเทียนึงป้าสิขออนุญาตเพิ่นเบิ่งว่าเพิ่นใดมิ่นจังใดค่ะสวัสดีค่ะ